จากเวลากลางวันทำหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วในช่วงเวลากลางคืนพอพระอาทิตย์ตกดินลาลับขอบฟ้าแล้ว10ตำรวจโทพีระพลสกิดก็มาทำงานอีกอย่างหนึ่งที่เขารักและไม่มีวันที่จะเลิกทำนั่นก็คืองานกู้ภัยค่ะสิบตำรวจโทพีระพลสกิดมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ป่อเต็กตึ๊งจุดเสนาโดยมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่รู้จักและมีอุดมการณ์เดียวกันนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุร้ายค่ะบางทีการได้ช่วยเหลือคนเนี่ยแม้งว่ามันก็เป็นประโยชน์แก่สังคมนะบางคนเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแต่แบงค์บางทีเวลาว่างแบงค์ก็มาทำมันก็ถือว่าช่วยสังคมได้นะการที่เราขับรถผ่านไปหรือว่าไปเจออุบัติเหตุพวกเนี้ยบางทีเราเห็นคนเจ็บเราก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเรามาทำกู้ภัยแบบเนี้ยหรือว่ามาทำตึงอย่างเงี้ยเรายังได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงเผื่อไปเจอเราก็ยังช่วยเขาได้รู้สึกดีอ่ะชอบที่จะทำสำหรับผมที่มาทำอยู่นี่ก็มีเฝ้าฟังวิทยุมั่งเวลามีเหตุก็ออกไปช่วยเขาตีเหตุอะไรประมาณนี้ครับมันก็เหมือนกันนะครับคือมันเป็นการช่วยเหลือสังคมหรือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนตำรวจก็เหมือนกันตำรวจก็ต้องช่วยเหลือประชาชนดูแลสารทุกข์สุขดิบส่วนกู้ภัยก็เวลามีเหตุหรือว่าอะไรเรายังได้ช่วยชีวิตเขาไว้อะไรอย่างนี้ครับความแตกต่างงานตำรวจมันก็เป็นงานที่ยังไงอ่ะต้องทำตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่ว่ากู้ภัยมันก็ทำแต่ไม่ต้องเคร่งตามกฎแต่ก็ต้องทำตามวันเวรที่เราได้รับมอบหมายที่ให้ทำแม้เหนื่อยกายบ้างแต่ก็ไม่เคยเหนื่อยใจเพราะเขาทั้งเจ้าหน้าที่และเพื่อนพี่น้องอาสาสมัครกู้ภัยที่มีอุดมการณ์และจิตใจที่เป็นสาธารณกุศลเหมือนกันเลยทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของเขาก็ว่าได้ค่ะประมาณ3ปีแล้วครับก็คือแบงค์เป็นตำรวจคือเป็นตำรวจจราจรคือเห็นบ่อยอยู่แล้วและตั้งด่านก็คือเห็นแบงค์ตลอดแล้วก็เข้ามาทำอาสาก็มาสนิทกันมากขึ้นเป็นคนน่าเลยนะครับชอบอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็เรื่องอาสาเนี่ยแบงก์ก็ทุ่มเทเหมือนกันคือเสร็จจากงานตำรวจแล้วก็แบงก์ก็มาช่วยเหลือสังคมต่อสองปีกว่าถึงสามปีนะครับก็คือทางเป็นเพื่อนของอาสาสมัครที่จุดนะก็คือได้ดึงเข้ามาทำงานกู้ภัยเป็นคนสนุกน่าเลยนะเจอหน้าทุกครั้งก็ยิ้มหัวเราะทุกครั้งนะด้วยการที่สิบตำรวจโทพีระพลเป็นคนร่าเริงเข้ากับคนง่ายจึงทำให้เขาเป็นที่รักของผองเพื่อนและผองพี่ในการทำอาสาสมัครกู้ภัยแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เขาต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุเล็กหรือเหตุใหญ่สิบตำรวจโทพีระพลและทีมอาสาสมัครกู้ภัยก็พร้อมใจกันรีบไปในจุดเกิดเหตุทันทีโดยที่ไม่รีรอแต่ด้วยความที่เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั้นย่อมจะไม่เหมือนกันความช่วยเหลือก็ต้องแตกต่างกันออกไปก็ประทับใจตรงที่แบงค์เป็นตำรวจแต่แบงค์ก็ยังมาช่วยเหลือสังคมมาเป็นกู้ภัยอะครับก็คือประทับใจตำรวจน้อยคนที่จะมาทำแบบนี้ครับรถชนนะฮะคือออกไปกับแบงค์แล้วก็ไปช่วยคนด้วยกันคือแบงค์เขาก็ชอบอยู่แล้วก็คือเขาเป็นตำรวจแล้วมาเป็นกู้ภัยคือการช่วยเหลือคนมันกับตำรวจกับกู้ภัยมันทำงานคนละอย่างกันนะครับแล้วแบงค์ก็เป็นกู้ภัยออกไปช่วยเหตุออกไปช่วยคนแล้วแบงค์แบบชอบมากแล้วผมก็ประทับใจตรงที่แบงค์แบบแบงค์ชอบว่าช่วยเหลือสังคมช่วยคนคือมีความสุขอะครับก็ให้ดูแลสุขภาพอะครับคือมาได้มาช่วยกันคือไม่ต้องมาดึกมากก็ได้ครับเพราะอาสาเราก็มีอยู่แล้วคือเวลาว่างจากออกเวรตำรวจมาก็มาช่วยกันไม่ต้องมาทั้งคืนก็ได้ครับผมก็คือถามว่าประทับใจตรงไหนคือประทับใจที่เขาเป็นคนดีนะดีคือเจอหน้าทุกครั้งก็ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาถามเรื่องงานอาสาเป็นไงบ้างทุกครั้งที่เจอกันถามว่ามีความคิดเห็นยังไงก็คือถามว่าดีไหมดีนะครับก็คือได้ใจประชาชนพูดง่ายๆคือได้ใจประชาชนที่คุณเป็นตำรวจด้วยหลังจากที่ออกราชการมา
ออกเวรราชการมาก็คือคุณมาทำงานเกี่ยวกับงานอาสาด้วยทำนองนี้คือบางทีก็ไปช่วงเคสวอร์40นะที่ไปออกอุบัติเหตุด้วยกันก็บางทีก็หยิบกระเป๋ายาเข้ามาใหม่ๆแล้วไม่รู้อะไรก็คือหยิบกระเป๋ายาแล้วก็ช่วยถือเปถืออะไรเพราะบางทีน้องยังไม่รู้ก็คือเพิ่งจะอบรมก็คือให้เขาทำงานอย่างเงี้ยตลอดไปอ่ะก็คือเป็นตำรวจด้วยเป็นกู้ภัยด้วยช่วยเหลือสังคมแบบนี้ตลอดไปประชาชนจะมองได้ออกมาดีครับก็คือใครพูดอะไรไม่ต้องสนใจครับเอาส่วนตัวเราทำดีอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่ต้องสนใจอะไรครับผมด้วยหัวใจที่เป็นจิตสาธารณกุศลของพวกเขาจึงทำงานบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยที่ไม่มีบ่นแค่ขอให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยพวกเขาไม่ได้ขออะไรมากมายนอกจากรอยยิ้มและคำขอบคุณค่ะผมก็จะทำไปเรื่อยๆทำควบคู่กับงานตำรวจไปเรื่อยๆเพราะว่าถึงผมจะย้ายไปอยู่ที่อื่นผมก็ยังทำตึงเหมือนเดิมที่อื่นก็ต้องมีตึงทุกที่ต้องมีมูลนิธิเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมตัวผมถึงจะไปอยู่ที่ไหนนะถ้าผมไปเจอเหตุหรือว่ามีที่ไหนที่ผมช่วยเหลือได้ผมก็จะทำทุกที่ครับผมดีใจนะที่ผมได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยชีวิตได้ช่วยให้เขารอดตายหรือว่าช่วยให้เขาจากอาการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่คนที่ไม่ได้ทำก็จะยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าบางทีการที่เราไปช้าอาจจะเกิดจากการแจ้งสื่อสารการสื่อสารต่างๆมันช้าสำหรับเราถ้าได้ยินเราก็ออกเราไม่ได้รอว่าต้องให้คนอื่นไปก่อนและนี่คือแรงขวัญของคนในสังคมที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ได้ใหม่ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:30 ถึง 14:00 ทางช่องPolice TVแห่งนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากครับทำดีไม่เอาหน้าเสียสละเพื่อสังคมครับ